เรื่องทางด่วนเนี่ยมันเป็นช่วงปี44ตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องเขาเรียกตอนนั้นยุคนั้นเขาเรียกข้างโง่ทางด่วนก็เหมือนกันนะผมดูแล้วมันผิดปกติทั้งสองเรื่องเลยเรื่องมันผิดปกตินะทั้งหลักตรรกะทั้งหลักกฎหมายอ่ะสุดท้ายผมก็นั่งสอบเรื่องไอ้ข้างโง่ทางด่วนเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายทางอัยการก็เอารายงานการประชุมของกรรมาธิการที่ผมเป็นประธานอยู่ช่วงนั้นน่ะคือประธานกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการทุจริตพอดีเป็นคนแรกของกรรมาธิการชุดนี้เลยก็สามารถชนะคดีค่ะครับค่าโง่ทางด่วนตอนนั้นไปรอบหนึ่งค่ะนะครับวันนั้นถ้าดูมดอกเบี้ยช่วงนั้นก็หมื่นกว่าล้านโอ้โหยังเอากลับคืนมาใส่ประชาชนได้ก็ชนะคดีต้องหมื่นกว่าล้านนะคะแล้วยังเห็นบอกว่าอีกอันหนึ่งก็ 25,000 กว่าล้านนี่เบลข้างหลังนี่นะครับข้างหลังเนี่ยคือผมก็ดูคดีต่างๆข้อเท็จจริงแล้วผมว่ามันไม่น่าแพ้ผมเห็นว่ามันขาดอายุความนะครับแต่เราก็เคารพในดุลพินิจของศาลแต่เราก็มีสิทธิ์โต้แย้งในมุมที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องสุดท้ายเราก็หาช่องทางจนไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ว่าให้พิจารณาคดีใหม่ค่ะครับเอาคุณพีคะเรียนทราบมาว่าเรื่องขี้ฝุ่นน่ะประชาชนเดือดร้อนมากเลยคุณพีก็ช่วยเรื่องกองทุนยุติธรรมสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ตั้งเยอะตั้งแยะหรอคะ900ครอบครัวเรื่องกองทุนยุติธรรมเนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีค่ะนะครับผมได้รับรายงานจากลูกน้องเจ้าหน้าที่ว่าเขาไปลงคือผมให้ทำให้เจ้าหน้าที่ผมในสมัยผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันมีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพค่ะผมก็บอกว่าเฮ้ยพวกคุณอย่านั่งกับโต๊ะดิถ้าคุณนั่งกับโต๊ะออฟฟิศชาวบ้านจะรู้ได้ไงคุณมีหน่วยงานนี้จะไปช่วยอะไรก็ได้ค่ะทุกเสาร์อาทิตย์คุณต้องลงพื้นที่เหมือนนักการเมืองอ่ะเขายังต้องลงพื้นที่ค่ะก็กลับมารายงานผมว่าไปพบชาวนา70ครอบครัวไม่ใช่คนนะครอบครัวครอบครัวเขาไปยืมเงินพระจะไปจ่ายค่าทนายเพราะว่าเขาขายข้าวไม่ได้เงินผมก็ถามว่าเท่าไหร่2ล้านกว่าบาทไม่ใช่คนละนะทั้งหมดอ่ะ2ล้านกว่าบาทมันก็ไม่ได้เยอะสำหรับราชการนี่ขี้ผงเลยแล้วยังไงก็ต้องไปจ่ายค่าทนายมา10ปีผมก็เลยเริ่มคิดว่าจะช่วยเขายังไงก็เลยปรับหลักเกณฑ์ของกองทุนยุติธรรมตอนนั้นไม่มีใครรู้จักหรอกกองทุนยุติธรรมก็สามารถเอาเงินจากกองทุนยุติธรรมไปให้เขาก่อนแล้วก็ช่วยสู้คดีมาสุดท้ายพอชนะคดีเราก็ต้องได้เงินคืนใช่ไหมเขาก็เอาเงินมาคืนกองทุนอ๋อก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้เสียหายแต่ว่าทุกข์ของชาวบ้านได้รับการแก้ไขหลังจากนั้นอาจารย์มาหมดเลยอ่างทองสิงห์บุรีเอามาที่นี่หมดเลยคราวนี้ใช่เบ็ดเสร็จเนี่ยผมช่วยไป898ครอบครัวเนี่ยใช้เงินไป30กว่าล้าน30กว่าล้านแต่ช่วยชีวิตคนได้กี่คนไม่ใช่ครอบครัวนะคนอะ